400ไร่เดินทั้งวันก็ไม่ทั่วเปิดอาณาจักรแอนซิเรียมแต่งงานครั้งที่3ชาวอังกฤษชีวิตดีดุจเจ้าหญิงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า30ปีแล้วสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่แอนซิเรียมที่กลับมาเปรี้ยงปร้างกับการรับเล่นซีรีส์สุดสวยและยังมีคู่จิ้นให้แฟนๆได้พูดถึงจนติดเทรนด์แต่กว่า30ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการเจ้าตัวไม่เคยเปิดบ้านให้ได้เห็นกันเลยและล่าสุดแอนซิเรียมก็ยอมเปิดบ้านให้ชมเป็นครั้งแรกในรายการซึ่งงานนี้ทำเอาโดนแซวตั้งแต่ต้นรายการว่านี่บ้านหรือคฤหาสน์เพราะอลังการงานสร้างมากๆบนเนื้อที่กว้างขวางโดยเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนอกจากพื้นที่จะกว้างขวางแล้วยังมีทั้งสระว่ายน้ำสนามเทนนิสฟิตเนสและบ้านหลายหลังตั้งอยู่รวมกันพร้อมตกแต่งสไตล์รีสอร์ทท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้ที่ปลูกไว้เต็มที่ซึ่งแอนเผยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อาศัยอยู่เองด้วยและมีการเปิดให้เช่าด้วยส่วนตัวบ้านที่พักของแอนแยกออกมาต่างหากอีกหลังมีห้องทำงานสไตล์เรียบๆเน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งอย่างเรียบหรูราวกับห้องพักในรีสอร์ทระดับ5ดาวนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนให้พักผ่อนชมวิวสวยและสวนผักที่เจ้าตัวปลูกและดูแลเองโดยมีครบทั้งผักสวนครัวและต้นไม้นานาชนิดแอนยังเผยอีกว่าจัสตินสามีเศรษฐีชาวอังกฤษเป็นคนเจ้าระเบียบแบบน่ารักทำที่นอนเองตั้งแต่อยู่อังกฤษเก็บที่นอนเป๊ะมากเราทำเตียงไม่ตึงเขาก็จะสอนจนแม่บ้านที่อยู่กับเรามา30ปียังบอกว่าไม่เคยเห็นใครทำที่นอนได้ดีกว่าเขามีคนมองว่าที่เราแต่งงานถึง3ครั้งเพราะขาดความรักไม่ได้คนทุกคนไม่มีใครที่ไม่อยากจะมีความรักเพราะความรักมันแตกต่างกันออกไปเรารักลูกอีกอย่างรักสามีอีกอย่างรักแฟนก็อีกอย่างของแอนแต่งงานครั้งที่หนึ่งเราก็จบกันได้ด้วยดีเราก็มีลูกด้วยกันคนที่สองไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราใช้เวลาศึกษากันน้อยส่วนคนที่สามหลังจากนี้คงไม่มีแล้วล่ะเพราะอายุก็จะ50แล้วเอาจริงๆแอนก็ไม่อยากจะจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องเป็นราวแต่สามีบอกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะเขาเองก็ยังไม่เคยแต่งงานมาก่อนตอนนี้แต่งงานกันมา4ปีกว่าแล้วการแต่งงานครั้งที่3ตัวเราคิดว่าคือความรักครั้งสุดท้ายทุกครั้งที่เราแต่งงานเราคิดว่ามันคือความรักครั้งสุดท้ายเราก็อยากอยู่จนจากไปข้างหนึ่งถามว่าการมีคู่ดีกว่าการไม่มีคู่ใช่ไหมมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเราก็ลองใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่จังหวะมันจะเจอมันก็ช่วยไม่ได้เมื่อเราเจอคนที่ใช่แล้วเราคิดว่าใช่เราก็ตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน